ุทธศตวรรษที่ 15-18 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาและวัฒนธรรมครั้งใหญ่เนื่องจากอิทธิพลของเขมรเข้ามามีอำนาจและหลักฐานร่องรอยทางอารยธรรมที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือศิลปกรรมพระพุทธรูปเขมรนะครับ เรียกว่า 90% เนี่ยเขาจะนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปนาคปรกนะก็คือทำตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติก็คือตอนพญานาคมุจรินมาปกป้องฝนถวายพระเจ้าหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วใน7วันนั่นเองนะฮะแล้วก็เขานำเหตุการณ์ตอนนี้มาใช้เป็นการสร้างรูปเคารพในตอนนี้เพราะว่านำความเชื่อในการนับถือพุทธศาสนาคือนับถือพระเจ้ากับความเชื่อในการนับถือนาคหรืองูที่เขานับถือมาก่อนพุทธศาสนาเนี่ยมาผสมคลมคลืนเข้าด้วยกันนะฮะในรูปเขมรร้อยละ90-95เนี่ยจึงทำเป็นพระรูปนาคปรกเสมอรูปเหล่านี้นะลักษณะรูปเขมรเนี่ยนะก็คือมักจะมีพระพักตร์เข้าเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีพระอังสาใหญ่นะฮะแล้วก็บั้นพระองค์เล็กนะครับประทับนั่งขัดสมาธิราบพระชงขวาซ้อนอยู่เหนือพระชงซ้ายและเห็นฝ่าพระบาทขวาเพียงข้างเดียวก็นิยมแสดงปางสมาธิพระหัตถ์ขวาซ้อนเหนือพระหัตถ์ซ้ายบนพระเพลานะเหนือขนดนาค3ชั้นแล้วก็มีเสียรนาคส่วนใหญ่คือมักจะเป็น7เสียรแผ่พังพานอยู่เหนือเสียรพระเจ้าและนาคเสียรกลางก็จะมองทางด้านหน้าในขณะที่นาคเสียรข้างมองย้อนกลับขึ้นไปยังนาคเสียรกลางนะนี่คือลักษณะรูปนาคปรกหรือทั่วไปของเขมรตั้งแต่บาปวนนครวัดแล้วก็บายนนะฮะจะคล้ายคลึงกันในจุดนี้แต่ถ้าเรามองในรายละเอียดลงไปก็คือว่าในสมัยบาปวนนั้นเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือพระพุทธรูปเหล่านี้จะต้องมีพระเนตรปิดสนิทมีพระโอษฐ์อมยิ้มคือหลับตาแล้วก็อมยิ้มการหลับตาหรือพระเนตรปิดสนิทก็คือการเข้าสมาธิแล้วก็มีพระโอษฐ์ที่อมยิ้มก็หมายถึงเกิดความปิติยินดีในการเข้าสมาธินั่นเองนั่นถือได้ว่ามีความเล่นรับในการสร้างรูปในยุคนี้มากครับแสดงให้เห็นว่าความนับถือนะฮะคือนับถือของทั้งผู้ปกครองเองหรือประชาชนเองก็คงนับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานเหมือนกันนะครับเพราะรูปเคารพเหล่านี้คือเป็นรูปที่บุคคลต้องมากราบไหว้นะก็คนส่วนใหญ่คือตามศาสนสถานหรือพุทธสถานเองนะครับเมื่อมีคนนับถือมากนะครับการสร้างรูปเคารพก็มีมากตามไปด้วยนะครับก็คือมีการสร้างอาคารมีการสร้างเทวพุทธสถานมากเท่าไหร่เนี่ยพุทธสถานก็สร้างเพื่อจะไว้รูปเคารพก็แสดงว่าคงมีการเฟื่องฟูพุทธศาสนาที่มหายานคงจะเฟื่องฟูหรือที่แพร่หลายในสมัยบายนนั้นมากเลยนอกจากประติมากรรมพระพุทธรูปปรางนาคปลกก็ยังคงมีอีกหลายสิ่งที่เป็นเครื่องสะท้อนความเจริญของเขมรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ที่ได้เข้ามาเรืองอำนาจในดินแดนแห่งนี้ปรางแขกเทวสถานที่ก่อด้วยอิฐสอปูนได้แสดงถึงความรุ่งเรืองและรากฐานที่มีมาอย่างยาวนานของศิลปะสมัยบายนของเขมรปรางแขกนั้นจะเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐ3หลังหลังกลางจะมีขนาดใหญ่กว่าหลังที่อยู่2ข้างเอกลักษณ์สำคัญของปรางแขกนั้นก็คือว่ามีการออกมุมนะฮะมากกว่าปราสาทในยุคเดียวกันในประเทศกัมพูชานะฮะซึ่งถือว่าเป็นสกุลช่างในประเทศไทยนั้นผมจึงเรียกว่าศิลปะร่วมแบบแปรรูปไม่ใช่แบบแปรรูปแท้นะฮะเช่นเดียวกันก็คือว่าปรางแขกนี้ก็คงสร้างขึ้นเพื่อปฏิสถานรูปเคารพในศาสนาก็คงเป็นศาสนาฮินดูนั่นเองแต่ปัจจุบันรูปเคารพทั้งหลายก็ถูกเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะฮะก็แสดงว่าจะเดิมสร้างเป็นเทวสถานมาก่อนปรางสามยอด
ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรีนั้นเป็นพุทธสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งเป็นศิลปะร่วมแบบบายอนในสมัยพระเจ้าชัยโรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18ปรางสามยอดเองนั้นเป็นอาคารก่อสร้างด้วยศิลาแรงทั้ง3หลังแล้วก็ใช้ปูนฉาบและปั้นเป็นลวดลายเครื่องประดับลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบบายอนนั้นก็คือปราสาททั้ง3หลังนั้นจะมีฉนวนหรือทางเดินเชื่อมอาคารทั้ง3หลังเข้าด้วยกันต่อมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีการก่อสร้างวิหารก่อด้วยอิฐทางด้านหน้าคือทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทหลังกลางก็เป็นลักษณะเป็นการเปลี่ยนจากพุทธสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานมาเป็นพุทธสถานในลัทธิเถรวาทในภายหลัง